ให้จิตผมก็ตายเนี่ยพี่ชองยอมฮัลโหลฮัลโหล1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 9 8 7 5 4 3 2 1สวัสดีตอนเช้าพี่น้องศรัทธาวัดพระธาตุสีสตองที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้วันศีลใหญ่เอามาทำบุญตักบาตรตามปกติเนาะแต่มีสองศีลจะเข้าภาษาละ จะแจ้งให้ทราบว่าวันนี้เราจะเริ่มรอเตียนเข้าภาษาเราเนาะแต่ว่านี่เขาจัดไว้ที่หน้าศาลานี่แล้วนะครับก่อนเดียวจะได้ปรึกษาท่านเจ้าวาดเราจะเอาตอนใดดีเอาคุณเจ้าขอเราจะนิมนต์ท่านเจ้าคุณเจ้าวาดเรานะครับเป็นองค์ปฐมฤกษ์เทเป็นคนแรกนะครับแล้วก็พระสงฆ์ที่นั่งบนอาสนะสงฆ์เนี่ยเจียนโตหน้าหมู่เขาก็นั่งอยู่ในอาการสงบแล้วก็ทำใจนะส่งใจไปที่เตียนเฮาเนอเตียนนี่เฮาถวายพระธาตุพระบรมธาตุคู่ปีในกลางภาษานะครับเราจะเริ่มวันนี้เป็นต้นไปมีเวลา15วันนะครับก็อยากจะประชาสัมพันธ์คือพี่น้องศรัทธาบ้านเฮาหรือบ้านอื่นนะครับมาร่วมกันทําบุญเทขี้ผึ้งหล่อเตียนเข้าภาษาเลยทั่วถึงกันนะครับปีหนึ่งมีครั้งเดียวอันนี้เป็นเหตุเป็นห้อยที่หลวงปู่ได้วางแนวทางไว้ให้เฮาศรัทธาว่าเฮาได้ปฏิบัติกันมาทุกปีเนาะเฮาจะถวายก่อนเข้าพรรษานะครับถวายเตียนเข้าพรรษาถวายผ้าอาบน้ําฝนนะครับรวมกันใกล้ๆพุ่นจะได้ประกาศรายละเอียดตามกรรมหนึ่งนะครับวันนี้ก็ขอแค่เฮาจะเริ่มรอเตียนเข้าพรรษาวันนี้เป็นต้นไปนะครับจะมีคณะโรงนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุวัดพระธาตุจะเป็นคนมาดูแลนะครับเกี่ยวกับบริการคนที่อื่นคนบ้านเฮามาดูนะครับแต่ว่ามันมีความร้อนมันมีเตาแก๊สมันร้อนระวังหน่อยนะครับเดี๋ยวจะเอาป้ายมาติดอยู่ว่าระวังอันตรายนะครับละอ่อนน้อยหรือว่าผู้สูงอายุที่ช่วยตัวเองบ่ได้เนี่ยบางคนจะเข้าไปอยู่ใกล้นะครับเพราะว่าเฮาขัวเนาะมันร้อนนี่ก็บอกต่อๆกันไปเนอะครับอันนี้ถ้าเราทำก่อมวลการหนึ่งคือเป็นการปฏิบัติตามที่ทอยหลวงปู่ที่วางไว้สองรักษาประเพณีดีงามของวัดเฮาตัวไปทางหน้าสามเขาก็ได้ร่วมทำบุญหล่อเตียนเข้าภาษาถวายพระบรมธาตุในเทศกาลเข้าภาษาปีนี้นะครับครับขอบคุณครับ
ครับต่อไปก็เรียนเชิญพระกำนันบุเรียบุตระโคตรสวีทไฟเทียนทูบทูบเทียนบูชาพระรัตนตรัยครับครับทุกคนทุกท่านปรนมือต่อไปกราบพร้อมเดียวกันครับครับหนึ่งสองสามพนโตเทวตาโยดุลเทวบุตรเทวดาเจ้าทั้งหลายมวลหมู่อันสาธิตอยู่กู้แดนเมืองอันรักษาญาณแม่นำและฝ่ายเมืองอันเมเลเทเลียงองค์อาจอันรักษาอย่างพระโพธาบาทพระธาตุและเจดีแต่เดิมมีว่าวายอันโยเจมกลายนิรันเตพระหากตั้งว่าเสบมาเมตังกุมพันและกุมเพยืนแทบจะติดตะวันลาลูกขจเตวตาอันอยู่วิมันโค้งขีดดาวดันด้วยดงอากาศเวหาโหนภายแผ่เฮซึ่งบนตานจาตโลกเต้าสี่องค์คานจอมซึ่งเงาพระอินตานบแนวน้อมเจินตามภาษาขายปองแก้วพอเหล่งโดแผ่วลัดนักนำรวมจุ่มโปไปตามไต่ตางนานนัดทายแม่ทอละเนอันรักษาอย่างป่าทาเวพื้นแผ่นกว้างแห่งพระโสทาขออังจนท่านต่างหลายจงมาผาตาอานุโมตนาจมจนยาวถึงบนฐานแห่งมูลาสัทธาผู้กาต่างหลายที่ได้มา ทำบุญเนื้อตันนายทีคากาละวันเนนานจงจักมีเจียงแตะเดลเลโยสันเนสิโนวะละโปธิโมเลมันลังสะเสนังมหันติงวิจัยโยสัมโปธิมากันจริงอนานตัญญาโนโยโลกุตโมต่างปัณณามามิพุทธังต่างปัณณามามิธรรมังต่างปัณณามามิสังฆังสาธุสาโทโอกาสาพันเตข้าแด่พระแก้วเจ้าต่างสามพระการและพระปัญจรัตนาพระแก้วเจ้าต่างหาจำพวกอันสาธิตสำราญโยวัดวาอารามสถานตินเนเป็นต้นเป็นก็เป็นประธานและสถิตสำราญอยู่เหนือนาอยู่จนฟ้าตาวาติงสาภากาพรมสวรรคเตวาโลกและอานสถิตสำราญอยู่จนวันนาตาวาติงสาภากาพรมสวรรคเตวาโลกและอานสถิตจันลานอยู่เหนือนาจมโปจู้ตี้จู้แห่งจู้ตูนจู้พระองค์วันเนก็หากเป็นวันเดดิถิอันวิเศษเหตุว่าเดือน9แห่ง14ค่ำก็ได้มาโย
จูจอดรอแตงเถึงยังมูลาสัทธาผู้ข้าตั้งลายจูหอจูงานจูโพจูคนจูใจน้อยใจยิงว่าละก็ได้ปาการมาสนงคงควายตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังตุปาบูผาลาจาดวงดอกข้าวตอกดอกไม้ไฟแจนแลโอตันนาพัตตาหารและน้ำสารตั้งหลายตามวนฟงเนเพื่อว่าจักนำมาถวายปูจาเฮือตานแด่พระแก้วเจ้าทั้งสามประการและตั้งหาพระองค์ว่าสันนิแต่ดีหลีขอพระแก้วเจ้าทั้งสามและตั้งหาพระองค์จงมีธรรมาเมตตาเอ็นดูโหนาวายนาปฏิกาหารับเอายังปัลลามิตรสาโปจะแห่งมลาสัทธาผู้กาตังลายเลี้ยวเพื่อเหอได้สูมดังกรรมกรรมพาธานาแห่งมลาสัทธาผู้กาตังลายว่าสันนิแต่เดเลบุญญาลายสีอันนินามีมากเมื่อมลาสัทธาผู้กาตังลายที่ได้มาทำบุญเฮือตันในทีคากาละวันนี้ก็ขอเฮอมาเป็นปัจจัยกำโจโอนโนยังโมลาสัทธาผู้ข้าตั้งหลายเฮอได้เอาตนตัวรอดโพ้นเสียอย่างอันตาลายต่างหลายต่างๆนานาเป็นตนว่าเคาะปีเคาะเดือนเคาะวันเคาะยามเคาะเจ็บใครใดพญาติเคาะโมโลกาต่างหลายต่างๆนานาเปียทิโลกาเคาะอันใดที่ได้มาปรากฏบังเกิดกับตนตัวแห่งมลาสัทธาผู้ข้าตั้งหลายแล้วก็ขอเฮอได้ระงับกับหายไปในทีคากาละวันนี้ข้ออันใดที่ยังบ่ได้มาปรากฏบังเกิดกับตนตัวแห่งมลาสัทธาผู้ข้าตั้งหลายก็จะได้มาปรากฏบังเกิดแถมสังเยื่อแถมสักปาการแถมซ้ำปอสองตั้งแต่มาโหตาลายามนี้ไปภายนาขอเฮอมลาสัทธาผู้ข้าตั้งหลายจงจำเริญไปโดยอายุปีอายุเดือนอายุวันอายุยามอายุวันนาสุขะปัลละประกอบไปด้วยจุกปีจุกเดือนจุกวันจุกยามไปใจใจขอเฮอได้เอาตนตรวจตั้งไว้อยู่กำโจยังวราพุทธสาสานาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแลองค์พระมหาจินนาธาตุเจ้าไปจนเสียงเจรการยืนยาวนานนักนั้นจงจักมีเจียงแต่เดลีอีตังโนอาคิตุปะบุพาลาจาตานังสาโทโอตานาพิกาหาตานังโอตะกังตานังอาเพจาอาสาธาลานะสัพพาโลกิยะโลกุตาละมะคาพาลาเนปานาปัจจัยโยโหตุโนเนจังอิมินาสกาเลนาทางโพธังอภิโพชยามาอิมินาสกาเลนาทางธรรมังอภิโพชยามาอิมินาสกาเลนาทางสังฆังอภิโพชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาโพธังภควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิอันธรรมยังพุทธสาภควโตบุพพาคณมกลังกะโลมะเสอาราหะโตสัมมาสัมพุทธสานาโมตัสสะภควโตอาราหะโตสัมมาสัมพุทธสานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหันธมยังพุทธาภิทุติงกะโลมาเสโยโสอะระหะโตอังสัมมาสัมพุทโธ
เวชาจารณาสัมปันโนสุขโตโลวิโทอนุตตโลโพลิสธรรมมาสารติสัตเทวมโนสานาโพโทภะคะวาโยเอมาโลกังสะเทวกังอลกลางสะพรามมกังสะสะมานาพรามมานิงปะชังสะเทวมโนสังสายาอภิญญาสะสิกัตตวาเอเทเสโยธรรมังเทเสเสอาทิกันระยานังเสกัลยานังปาริโยชานกันระยานังสัทธังสัพพยานสานังเกวาลปจาริยังปากาเสเสดามหังขาวันตังชายาเมตามหังภาควันตังศิลาสานามามิหันทะพยังธรรมาพิถุติงกะโลมาเสวะตาธรรมโมสันเทติโกอากาเลโกเอปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิตาโพเวญโยเอธัมมหังธัมมังสาสานามามิอันธรรมยังสังฆาภิถุติงกะโลมาเสโยสุปฏิปันโนภะคะวาโตสาวกสังโฆโหสุปฏิปันโนภะคะวาโตสาวกสังโฆญายะปฏิปันโนภะคะวาโตสาวกสังโฆที่ทางจตาเลโปลิสายุคาเนอาทาโปลิสาปุคาลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาอุนายโยปาอุนายโยกินายโยอัญชะเลกาลานิโยอนุตตลังปุญญะเขตังโลกาสาธัมมังสังฆังอภิโภชยามิมหังสังฆังศีลสานามามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะละหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสาระนังกัสสะธัมมังสาระนังกัสสะมิสังฆังสาระนังกัสสะมิปิพุทธังสาระนังกัสสะมิตุเตยามปิธัมมังตาติยัมเปโพธังสารานังกาสามิตาเตยัมปิธัมมังอนังกาสามิตาติยัมปิสังฆังลานังกาสามินะโมพุทธายะนะโมธัมมายโมสังฆายะนะโมพุทธายะนะโมธัมมายะสังฆายะนะโมสังฆายะอัปปมาโนพุทโธอัปปมาโนธัมโ
อัปปมานโนสังโฆอัปปมานโนพุทธโฆอัปปมานโนธัมโมโนสังโฆอัปปมานโนพุทธโฆอัปปมานโนธัมโมโนสังโฆเมนาโทธัมโมเมนาโทสังโฆโตกัมมาทานังเมนาทังกัมมาทานตายาลิโยเมนาโทพุทธโฆเมนาโทธัมโมเมสังโฆเมนาโทกัมมาทานังเมนาทังกัมมาทานตายกาจาลิโยเมนาโททัมพันเตพุทธานุสาเตกัมมาทานังยัจจามิโนสะเตกัมมาทานังเททะเมพันเตหัมเมพันเตหัมพันเตพุทธานุสะเตกัมมาทานังจามิพุทธานุสาเตกัมมาทานังเทธาเมเตหัมพันเตปิจลสัมมาทิงยาจามิละสัมมาทิงยาจามิอิติปิโสละหังสัมมาสัมสิปันโนภาคาวาโตสาวกาสังโฆสุปาเตภาคาวาโตสาวกาสังโฆยายาปาเตภาคาวาโตสาวกาสังโฆสาเมจิปาเตปันโนวาโตสาวกาสังโฆทางจัตตาลิโปลิสายุคาเนอาทาโปลิสาโปคาลาสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอันชะเลหันนิโยอนุตาลังปุญญักขิตังโลกาสาติอาเทเอมัตมิงกายเกสาโลมานะคาทานตาตาโจมังสังนาโลอาเทอาเทเมนชังวากังหาทายังยากานังโลมากังเปหากังพาพาสังอันต่างอันตาคู่นังลิยังกาเลสังเปตังเสพังปุโปโลหิตังเสทโธสัสกาลาสิกามุตังมาทะเกลงคันเตทาวาเตสากาลาอายังอัตภาวานิจังทุกขังอนัตตาอาสุสุภังเอมังกัมมาทานัมปุณณภาวะเตจิลังวัตตายังกายโยเวงอาเทเสสะโตโซอาเปตะเวนยันโนนิลาตังวากาเลงปัทเวทาโตอาโปทาโตเตโซทาโตวายโยทาโตโลปะขันโต
นาขันโทสัญญาขันโทสังขารขันโทเวญญาณขันโทปัญขันโทอาสาทาพาหิตาสังขารอนิจจาตนามธรรมานิจจวาตาสังขารอุปาทาวายาธรรมิโนสิตวานิโลนสันเตเตสังโอปัสสโมสุขโขนามโลปังจังคายาเทนานิจังวาตานิปานังนามโลปังทุกขังพายาเทนาวาตานิปานังนามโลปังอนัตตาอาสาลกาเทนาวาตานิปานังนามโลปังอนิจจังตานิปานังตังวาตานิปานังปานังปาละมังสุขังสาธุตานะปาละเมสัมปันโนปะปาละเมสัมปันโนลามาทาปาละเมสัมปันโนเมตตาลุนนามุทิตาอุเบกขาปาละเมสัมปันโนอิติปิโสลาปาลาเมสัมปันโนสีลาอุปาปาลาเมสัมปันโนสีลาปาลามัทธาปาลาสัมปันโนเมตตาปัลละเมสัมปันโนเนคขัมมาอุปาปัลละเมสัมปันโนเนคขัมมามัทธาปัลละเมสัมปันโนเมตตารุณามุทิตาอุเบกขาปัลละเมสัมปันติปิโสภาคาวาปัญญาปัลละเมสัมปันโนปัญญาอุปาเมสัมปันโนปัญญาปาลามัทธาปาลาเมสัมปันโนเนกาโลนามุทิตาอุเบกขาปาลาเมสัมปันโนอิติขะขะวาเวเลญญาปาลาเมสัมปันโนเวเลญญาปาลาเมสัมปันโนเมตตาทิตาอุเบกขาปาลาเมสัมปันโนอิติปิโสภาคาวาขันเตสัมปันโนขันเตอุปาปาลาเมสัมปันโนขันเตปาลามัทธาเมสัมปันโนเมตตาขาปาละเมสัมปันโนอิติปิโสภาคาวาสัจจาปาละเมสัจจาอุปาปาละเมสัมปันโนสัจจาปาลามัทธาปาละเมสัมปันโนเทกาโลนามุทิตาอุเบกขาปาละเมสัมอิติปิโสภาคาวาอาทิฏฐานาปัลละเมอาทิฏฐานาอุปาปัลละเมสัมปันโนอาทิฏฐานาไมเตกาโลนามุทิตาอุเบกขาปัลละเมสัมปันอิติปิโสภาคาวาเมตตาปาลาเมสัมปันโนเมตตาลาเมสัมปันโนเมตตาปาลามัทธาปาลาเมสัมปันโนเทกาโลนามุทิตาอุเบกขาปาลาเมสัมปันโนปิโสภาคาวาอุเบกขาปาลาเมสัมปันโนอุเบกขาปาลาเมสัมปันโน
ตาปาลเมสัมปันโนเมตตาไมเตทิตาอุเบกาปาลเมสัมปันโนอิติปิโสภาคาวาอัลลามิสัมปันโนทัสสะอุปปาลเมสัมปันโนทัสสะมัทธาปัลลเมสัมปันโนเมตตานาโมทิตาอุเบกขาปัลลเมสัมปันโนอิติปิโสมาเทสาอุปปาลเมสัมปันโนสปารามัตถปาลเมสัมปันโนเมตตานุนาโมทิตาอุเบกาปาลเมสัมปันโนปิโสภาคาวาพุทโธอนันตาเทโคโนเอเตเปโสภาคาวาเอเตเปกับเจ้านี้เราได้รับเมตตาจากพระอาจารย์พระมหากิตติพงศ์เปลี่ยนธรรมก็ประโยคนะครับชื่อเล่นท่านว่าพระอาจารย์พระมหาจอยนะครับตอนนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอกราบอาราธนานิมนต์ท่านพระมหากิตติพงศ์ขึ้นสู่ธรรมาสน์นะครับครับต่อไปขอเชิญทุกท่านกราบพร้อมเดียวกันครับกราบหนึ่งสองอิมินาสกาเลนาทางโพธังอภิโปชยามาอิมินาสกาเลนาทางธรรมังอภิโปชยามาอิมินาสกาเลนาทางสังฆังอภิโปชยามาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาโอทางภะคะวันทางอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนามาสามิสุปฏิปันโนภะคะวาโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิครับต่อไปขอเชิญคณะสถาทุกท่านกราบท่านเจ้าคุณพร้อมเดียวกันครับครับ1 2 3มะยังพันเตเตสาลาเนนาสาหะปัญจศีลานิยาจามาทุเตยามเปมะยังพันเตติสาละเนนาสาหะ
ปัญจาสีลานิยาจามะตาเตยามเปมะยังพันเตติสาระเนนะสาหะปัญจาสีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสาธุสีเลนะโภคะสัมปทาสาธุสีเลนะนิพพุติงยันติสาธุตัสสมาสีลังวิโสนทะเยมะพันเตต่อไปโยงขบัตสาธุโอกาสาโอตานาปินเทปาตังตานังนาปัจจัยโยโหตุโนเนจังนาปินเทปาตังตานังนิปานาปัจจัยโยตุโนเนจังสาธุโอกาสานาปินเทปาตังตานังนิปานาปัจจัยโยตุโนเนจัง
รัมมาจาโลกาธิปะเทสหัมปะเทกัดอัญชะเลอันทิวลังอัญญาจาธาสันติธาสัตตปรัชชคาสาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพลังเวกะทะลิงหันติพลังเวลุงพลังนลังสักกามโรกาปุริสังหันติคัพโพอาสะตะริงยะทานติณบัดนี้อัตมภาพจะรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในกาปุริสกถาว่าด้วยคนถอยเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีอนุโมทนากุศลบุญญาราศีของญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายผู้ขวนขวายมาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลณวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารแห่งนี้ซึ่งวันนี้เป็นวันศุกร์ที่5เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2567ยังเป็นวันอุโบสถแรม14ค่ำเดือน7ฉะนั้นอัตมภาพจะขอแสดงพระธรรมเทศนาให้สมควรแก่กาลเวลาสืบไปก่อนอื่นกระผมขอโอกาสพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวาดวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารในการแสดงธรรมให้กับญาติโยมในโอกาสนี้นะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ได้มาร่วมกิจกรรมวันพระในเช้าวันนี้ญาติโยมท่านทั้งหลายวันนี้เป็นวันพิเศษพิเศษอย่างไรโยมในการนับเดือนฤดูของพระสงฆ์ปีหนึ่งจะมีอยู่3ฤดูฤดูหนึ่งมีอยู่4เดือนใน4เดือนนั้นจะมีวันอุโบสถที่พิเศษอยู่2วันคือวันแรม14ค่ำโยมเป็นอุโบสถที่3และที่7เวลาพระท่านนับวันขึ้นวันแรมนี่นะคนับเป็นอุโบสถทราบว่าอดีตน่าจะเป็นแบบนั้นคนเฒ่าคนแก่เวลานับวันนับเดือนเพราะฉะนั้นแล้วเดือนฤดูหนึ่งจะมีอยู่2วันปีหนึ่งมีอยู่6วันวันนี้เป็น1ใน6นะโยมนะก็ถือว่าเป็นวันพิเศษประการที่1ประการต่อมาเป็นช่วงของการแสวงหาผ้าในทางพระวินัยของพระสงฆ์นะโยมเขาเรียกว่าปริเยสนเขตการณเขตเป็นต้นนะช่วงนี้เป็นช่วงแสวงหาผ้าอาบน้ำฝนของพระสงฆ์เริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน8ไปจนถึงวันอานสารหบูชาคือวันขึ้น15ค่ำเดือน12ช่วงนี้พระสงฆ์แสวงหาได้จะได้มาโดยทำเองก็ตามหรือญาติโยมทำให้เสร็จมาถวายก็ตามได้มาแล้วยังอธิษฐานใช้ไม่ได้ใช้ได้คือวันแรม1ค่ำเดือน8ก็คือวันเข้าพรรษานั่นเองหลังวันอาสาฬหะซึ่งตอนเช้าจะมาภาพก็ได้ยินเสียงประกาศจากพ่อหนาน
กิจใจก็ทราบว่าประเพณีของวัดพระธาตุเราพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็ได้วางไว้ว่าเป็นช่วงที่ถวายผ้าอาบน้ำฝนผ้าอาบน้ำฝนให้แก่พระสงฆ์ถือว่าเป็นหลักตามพระวินัยทุกประการญาติโยมทั้งหลายอันนี้เป็นการของพระสงฆ์ที่จะต้องทราบแล้วก็ก่อนอื่นจะเข้าบทเทศนานั้นขออัปเดตในส่วนของสำนักศาสนศึกษาวัดพระธาตุศรีจอมทองสักเล็กน้อยเมื่อวันที่25มิถุนายนก็ผ่านไปประมาณราวเกือบ2สัปดาห์ทางแม่กองบริสนามหลวงได้ประกาศมาทางเพจ Facebook ก็จัดอันดับแต่ละสำนักเรียนว่าสอบได้เท่าไหร่อยู่ในลำดับที่เท่าไหร่จำแนกเป็นแต่ละหนซึ่งสำนักเรียนของเราก็ทราบดีอยู่แล้วว่าอยู่ในพื้นที่หนเหนือหนเหนือนี่มีทั้งหมด16จังหวัดพอดีว่าสำนักเรียนเราก็ติดอยู่ในอันดับที่4นะโยมติดท็อป4 1ใน4ขออภัย4ใน10อันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะอัปเดตให้ญาติโยมทั้งหลายได้ยินได้ฟังนะในส่วนของการศึกษาปริยัติธรรมแผนกบาลีของพระพุทธศรีจอมทองเราในญาติโยมท่านทั้งหลายอัตมาภาพได้ยกคาถาว่าด้วยว่าคนถอยจริงๆเป็นศัพท์โบราณโบราณนะโยมคือคนที่ไม่ดีนั่นเองนะคนถอยนี้พูดถึงศัพท์นิยามศัพท์สักเล็กน้อยภาษาบาลีท่านประกอบเป็นรูปสำเร็จรูปวิเคราะห์ว่ากุจฉิโตปุริโสกาปุริโสหรือกุปุริโสก็ได้พระเนนที่เรียนบาลีกันรู้เลยนี่เป็นบทสมาธิเป็นศัพท์สมาธิที่อยู่ในท้ายๆเล่มที่จะต้องท่องนะเขาเรียกว่ากุบุพบทกัมมัฏฐาริยสมาธิโยมอันนี้เป็นชื่อของบาลีนะถ้าแปลก็คือว่าบุรุษที่อันบัณฑิตเกลียดคือคนน่าเกลียดหน้ารังเกียจมากๆเลยนะโยมน่ารังเกียจมากๆเลยเขาเรียกว่ากาปุริโสนะหรือกุปุริโสก็ได้นะนี่คือนิยามศัพท์ในเรื่องของคาถาที่จะได้มาบรรยายในวันนี้ญาติโยมท่านทั้งหลายอาตมาภาพจะได้นำเรื่องราวมาในพระวินัยปิฎกเล่มที่7ในจุลวรรคนะในส่วนของสังฆเพทขันธกะมีเรื่องที่นำมาประกอบในบทพระธรรมเทศนาดังนี้ว่าในครั้งนั้นญาติโยมท่านทั้งหลายพระเทวทัตแกคิดอยากจะมีราบสักการะแกเลยไปหาคนที่มีอำนาจก็ปรากฏว่าคิดว่าไปหาไปทำให้เขาเลื่อมใสให้ได้ปรากฏว่าคือพระเจ้าชาติศัตรูนั่นเองโยมเป็นราชโอรสของพระเจ้าพิมพิสารแกหวังลาภแกคิดแบบนี้เป็นบุพกรกันเลยนะจากนั้นก็จาริกไปยังเมืองรัชคฤห์เทวทัตนะพอไปถึงแกรู้แล้วพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยอยู่ที่เนี่ยแหละแกก็เลยแปลงกายเป็นกุมารน้อยที่มีงูเนี่ยพันอยู่ที่เอวนะย่อส่วนลงมาเป็นร่างน้อยๆเล็กๆนะโยมเหมือนตุ๊กตาว่างั้นก็ไม่เชิงนะถามว่าทำไมท่านถึงแปลงกายได้นะท่านบรรลุธรรมขั้นที่ว่าสมถกรรมฐานนะก็สามารถมีฤทธิ์ได้อันนี้เป็นบุญบารมีของท่านเ
ท่านแปลงกายเป็นกุมารน้อยเช่นนั้นแล้วก็ไปปรากฏอยู่บนพระเพลาก็คือตักของพระเจ้าชาติศัตรูพระราชาขออภัยพระเจ้าชาติศัตรูก็ตกพระทัยโยมก็ถามว่าใครเราเองพระเทวทัตให้ท่านแปลงกายร่างเดิมมาให้ดูสิก็ปรากฏเป็นร่างเดิมพระเจ้าชาติศัตรูเรื่อมใสขนาดเลยโยมเป็นยังไงรู้ไหมจนถึงขั้นอุปถากเช้าเย็นเรื่องพัฒหารเนี่ยไม่ต้องสืบนะโยมวันละ500สำรับรถประจำการอีก500คันนี่พระเทวทัตคิดหวังได้ลาภสักการะเรียบร้อยโยมเข้าตามแผนเป๊ะเลยนะต่อมาเป็นยังไงโยมคนได้ลาภมากติดแกะไม่ออกเลยนะติดในลาภสักการะจึงอยากจะปกครองสงฆ์คิดแบบนั้นนะดูสินะไปคิดแทนพระพุทธเจ้าซะแล้วโยมแกอยากจะปกครองสงฆ์ในคัมภีร์ว่าในขณะคิดเท่านั้นนะโยมเสื่อมจากฤทธิ์ทันทีเป็นพระไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชแล้วตอนนี้นะครั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็เสด็จจาริกไปเมืองราชคฤห์เผอิญว่าภิกษุหมู่มากเนี่ยเข้ามากราบทูลถวายเล่าความเป็นมาว่าพระเทวทัตเนี่ยมีอุปถากคือพระเจ้าชาติศัตรูนะพระองค์ถวายนู่นนี่นั่นเยอะเลยไม่เข้าทำนองขี้ฟ้องนะโยมนะแต่ไม่ใช่นะเพราะว่ามันเกินประมาณไปพระนี่อลังการมากไม่ได้ภิกษุหมู่มากก็กราบทูลถวายเช่นนี้พระพุทธเจ้าตรัสสอนเหล่าภิกษุว่าพวกเธอทั้งหลายอย่าไปยินดีและสรรเสริญเทวทัตพระเทวทัตนั่นน่ะหาความเจริญไม่ได้เลยจะตรัสสอนอย่างนั้นนะโยมตรัสสอนต่อไปว่าพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยจะอุปถากพระเทวทัตได้สักกี่วันเชียวเพราะว่าอะไรเพราะว่าลาภและสักการะจะฆ่าพระเทวทัตเสียเองเหมือนเอาดีหมีไปทาที่จมูกของลูกสุนัขเพราะว่าลูกสุนัขนั้นมันจะดุขึ้นเรื่อยๆพระพุทธเจ้าตรัสสอนเหล่าภิกษุอย่างนี้โยมสรุปว่ายังไงพอไปกราบทูลปุ๊บสอนทันทีเลยพระเจ้าบอกว่าอย่าไปเอาตามนั่นแหละแล้วลาภสักการะเนี่ยจะฆ่าตัวเองนะเหมือนอะไรเหมือนดีหมีโยมดีหมีนี่เป็นสมุนไพรทำยาชนิดหนึ่งเนาะก็ทราบกันอยู่แล้วว่าชนิดขมๆหน่อยคือโบราณเนี่ยถ้าเอาไปป้ายจมูกลูกสุนัขนี่นะโตมานี่ดุแน่นอนลูกสุนัขตัวนั้นนี่ตามโบราณว่าอย่างนั้นพระเจ้าตรัสสอนอย่างนี้โยมสรุปได้ว่าลาภสักการะฆ่าผู้นั้นนะนี่ยังไม่จบนะโยมมีศัพท์บาลีในพระไตรปิฎกเนี่ยแหละน่าสนใจอยู่ศัพท์หนึ่งนะพุทธเจ้าตรัสว่าพระเทวทัตเนี่ยก็เหมือนกับคนผู้กินน้ำลายบาลีท่านว่าเขลาสกะผู้กินน้ำลายอธิบายว่ายังไงโยมคือปัจจัยที่เกิดด้วยมิจฉาชีพคือแสวงหามาด้วยที่ว่าไม่สมควรเนี่ยนะคือพระอริยะเจ้าเนี่ยท่านทิ้งเสียแล้วก็เหมือนน้ำลายนั่นแหละพระเทวทัตไปกืนกินปัจจัยเช่นนี้เนี่ยแหละก็เลยชื่อได้ว่าเขลาสกะผู้กินน้ำลายพระพุทธเจ้าตรัสแบบนี้ไว้นะโยมนี่คือวีรกรรมของพระเทวทัตพอโดยสังเขปโยมทราบไหมว่า
ต่อมาเนี่ยพระเทวทัตเนี่ยโอ้สร้างวีรกรรมอีกมากมายอันนี้แค่เริ่มต้นนะเป็นบุพกรณ์เริ่มต้นของเรื่องราวที่ทำให้ท่านมีชื่อเสียงในทางพระพุทธศาสนาในทางที่ไม่ดีนะโยมนี้คือเป็นบุคคลผู้ไม่น่าประพฤติตามเรียกได้ว่าคนถอยแท้ๆเลยโยมเรามาดูหน่อยนะโยมว่าทำไมว่าถึงยกท่านมาเป็นผู้เป็นตัวอย่างในคัมภีร์สารัตถทิปนีดีกาเล่มที่สองท่านพระดีกาอาจารย์ท่านตั้งคำถามว่าบุคคลที่ควรที่จะบรรลุธรรมเนี่ยและพลาดจากการบรรลุธรรมเนี่ยมีบ้างไหมคำตอบคือว่ามีนะมีนะจะบรรลุธรรมแท้ๆแต่ไปพลาดการบรรลุธรรมก็มีด้วยสองประการโยมบาลีว่ากิริยาปริหานิแปลว่าเสื่อมจากการกระทำประการที่หนึ่งนะประการที่สองปาปมิตตาความเป็นผู้มีมิตรชั่วสองประการนี้ทำให้พลาดจากการบรรลุธรรมมาดูประการแรกหน่อยว่าเสื่อมจากการกระทำนั้นเป็นอย่างไรแต่พระดีกาอาจารย์ท่านบอกว่าไม่ใช่พระพุทธเจ้านะที่ว่าเป็นผู้กระทำเป็นพระสาวกเป็นต้นลงมาอันนี้เสริมความสักเล็กน้อยตัวอย่างในประการที่หนึ่งคือเสื่อมจากการกระทำก็คือว่ามีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อทะนันชานิพราหมณ์แกป่วยหนักแกก็อยากฟังธรรมแกก็ได้พระสารีบุตรเนี่ยเป็นผู้แสดงธรรมพระสารีบุตรก็ไปแสดงธรรมโปรดท่านก็ถามตั้งแต่ต้นจนจบจนถึงเข้าบทเทศนาถามเปรียบเทียบระหว่างภพภูมิเริ่มตั้งแต่ทุกขติภูมิก็คือว่าพรามนรกกับสัตว์เดรัจฉานเนี่ยอันไหนดีกว่ากันพรามแกก็ตอบว่าเดรัจฉานไล่จนมาถึงพรหมโลกนะโยมพระสารีบุตรหยุดแค่นั้นและไม่แสดงธรรมต่อแล้วก็กลับไปยังอารามเพราะว่าอะไรโยมพราหมณ์นั้นมีปกตินับถือพรหมนะพระสารีบุตรก็เข้าใจเช่นนั้นในคัมภีร์บอกว่าพราหมณ์ผู้นี้พอฟังพระธรรมเทศนาถึงจุดนี้แล้วนะต่อมาก็ได้สิ้นชีพลงไปเกิดยังเทวโลกโยมทราบไหมว่าพระพุทธเจ้าทราบความพระสารีบุตรกราบเรียนถวายว่าไปแสดงธรรมให้กับพราหมณ์คนนี้นะเป็นแบบนี้แบบนี้นะโยมพระพุทธเจ้าตรัสตำหนิพระสารีบุตรว่าทำไมเธอถึงแสดงธรรมแค่นี้ทำไมไม่ให้ธรรมที่มันสูงยิ่งกว่านี้ขึ้นไปอีกนี่โยมพราหมณ์เลยพลาดโอกาสบรรลุธรรมนี่คือเสื่อมจากการกระทำของผู้แสดงคือผู้เทศโยมหาฟังได้ยากนะว่าพระสารีบุตรเองเนี่ยเป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาเนี่ยเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้เลิศในด้านทางด้านปัญญาเนี่ยยังถูกพระพุทธเจ้าตำหนิเลยนะตำหนิเพราะว่าไม่รู้จักอัธยาศัยของพราหมณ์พระพุทธเจ้าตรัสตำหนิอย่างนี้เลย
นี่นะคือเสื่อมจากผู้เทศนะอีกส่วนหนึ่งนะทีนี้มาเสื่อมจากผู้ฟังเองบ้างมีนายเปสะเป็นลูกของควานช้างคนหนึ่งไปฟังพระพุทธเจ้าเทศแกฟังเทศไม่จบโยมไม่จบเลยนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยถ้าเปสะลูกนายควานช้างคนเนี้ยถ้าฟังธรรมไปแล้วเนี่ยพิจารณาตามไปเนี่ยก็สามารถบรรลุธรรมถึงโสดาบันได้นี้คือเสื่อมจากผู้ฟังเพราะว่าแกยังฟังเทศยังไม่ทันจบเลยโยมลุกไปเสร็จแล้วนี่สำคัญในเวลาฟังเทศต้องฟังโยนิโสมนสิการใส่ใจตามไปตามแนวพระธรรมเทศนาอย่างนี้เห็นไหมโยมพลาดจากผู้แสดงเองและผู้ฟังเองถ้าบุคคลสองคนนี้นะทั้งพราหมณ์เองแล้วก็นายเปสะเองเนี่ยถ้าพราหมณ์ถ้าภาษาลิบุตรรู้อัธยาศัยก็ได้บรรลุโสดาบันถ้านายเปสะไม่ลุกขึ้นไปทำกิจอย่างอื่นคือตั้งใจฟังธรรมให้จบก็บรรลุโสดาบันเหมือนกันนี่คือประการที่หนึ่งเสื่อมจากการกระทำประการที่สองความเป็นผู้มีมิตรชั่วนั่นแหละโยมที่ยกเรื่องราวในพระวินัยปิฎกขึ้นก็คือว่าพระเจ้าชาติสตูเองไปคบกับพระเทวทัตพอแกขออภัยพอพระองค์เลื่อมใสหนักๆเข้าโยมพระเทวทัตก็คนชั่วคนถอยนะโยมก็ชวนในทำเรื่องที่ไม่ดีชวนให้ปลงพระชนพระราชบิดาตนเองนะสุดท้ายก็ไปทำปิตุคาตกรรมจริงๆนะโยมนี่คือพระเจ้าชาติศัตรูคือพลาดจากการบรรลุธรรมในคัมภีร์ตัดไว้อย่างนั้นในคีกล่าวไว้อย่างนั้นก็คือว่าคบมิตรชั่วถ้าแกไม่คบถ้าพระองค์ไม่คบกับพระเทวทัตแล้วจักได้บรรลุเป็นโสดาบันเช่นเดียวกันนี่คือพลาดจากความเป็นผู้ที่มีมิตรชั่วโยมทราบแล้วใช่ไหมว่าคนเราจะบรรลุธรรมได้สองสิ่งนี้สำคัญเสื่อมจากการกระทำใช่ไหมจากการที่ไปฟังเทศก็ดีหรือตัวเราเองก็ดีนะเป็นปัจจัยหนึ่งปัจจัยที่สองที่สำคัญเลยคือว่าคบเพื่อนชั่วถ้าญาติโยมท่านทั้งหลายจัดการและเข้าใจสองประการดังข้อที่กล่าวมานี้ได้นะก็จะมีโอกาสบรรลุธรรมเป็นเบื้องต้นเป็นตามลำดับไปนะนี้คือการพลาดจากการบรรลุธรรมที่ปรากฏในคัมภีร์ที่ขยายพระวินัยโยมพระเทวทัตนั้นเนี่ยท่านทำผิดแล้วใช่ไหมพระเจ้าอาชาติศัตรูเองก็ทำผิดเช่นเดียวกันแต่ก็ถามว่าคนทำผิดเนี่ยมีโอกาสไปในทางที่ดีได้ไหมประมาณว่าคนหลงผิดนะกลับตัวกลับใจอ่ะมีโอกาสไปได้ทุกคนขนาดทั้งสองคนนี้นะทั้งสองท่านเนี่ยทำผิดอย่างมหันต์มากๆเลยนะถือว่าเป็นอกุศลที่หนักที่สุดเลยถ้าเป็นเรื่องกรรมเนี่ยอยู่ในเขาเรียกว่าอนันตปริยกรรมกรรมที่ให้ผลก่อนใครเลยกรรมชนิดนี้นะโยมอเวจีมหานรกอย่างเดียวนะสองท่านนี้ที่ยกมาเป็นตัวอย่างเนี่ยถ้าไม่กลับตัวก็จมอยู่ที่เดิมได้นี้คือเราจะเห็นได้ว่าอะไรเป็นสาเหตุของเรื่องคำตอบคือว่าลาภสักการะลาภสักการะเพราะว่าอะไรโยม
ลาภสักการะเนี่ยมันจะฆ่าตัวของผู้นั้นเองนะดังบาลีที่อาตมาภาพยกขึ้นเป็นนิเคปบทเบื้องต้นว่าพลังเวกัทลิงหันติเป็นต้นแปลเป็นไทยใจความได้ว่าผลกล้วยย่อมฆ่าต้นกล้วยขุยไผ่ย่อมฆ่าต้นไผ่ต้นอ้อขออภัยนะดอกอ้อย่อมฆ่าต้นอ้อลูกม้าอัสดรย่อมฆ่าแม่ม้าอัสดรฉันใดสักการะย่อมฆ่าบุรุษผู้ถอยฉันนั้นโยมนี่พระพุทธพจน์นี่นะที่ยกขึ้นเป็นนิเคปบทนี่นะมีปรากฏในพระไตรปิฎกหลายที่เลยเพราะว่าเป็นพระพุทธพจน์ที่สำคัญมากๆเลยโยมมากเลยสอนพระสอนเนนจนถึงญาติโยมได้ดีมากแม้แต่ตัวผู้เทศเองก็ต้องใส่ใจให้มากเช่นเดียวกันทุกคนเลยโยมจะต้องใส่ใจเรื่องลาภสักการะให้มากมาดูในเรื่องของพระพุทธพจน์เล็กน้อยโยมผลกล้วยปลีเวลามันออกมามันฆ่าต้นมันเองใช่ไหมนี่ต้นไผ่ขุยไผ่มันออกมามันก็ฆ่าต้นมันเองนะดอกอ้อดอกอ้อเนี่ยมันจะเป็นดอกขาวๆนะต้นมันสามารถกันแนวไฟได้กันน้ำเซาะได้เนี่ยนะเขาชอบปลูกไว้ตามแนวฝั่งก็เจอปรากฏอยู่ในสถานที่ทั่วไปนี่แหละมันก็ยอมฆ่าตัวมันเองเหมือนกันและลูกแม่ม้าอัสดรโยมพอมันเกิดขึ้นมาแล้วมันฆ่าแม่มันเองเลยนะแม่มันจะต้องตายในคัมภีร์อธิบายว่าแม่ม้าเนี่ยเป็นม้าแม่ม้าอัสดรเนี่ยพิเศษนะพ่อตัวพ่อเลยนะตัวผู้เลยนะไปผสมกับแม่ลาตัวเมียนี่แหละแล้วเกิดตั้งท้องขึ้นพอตั้งท้องปุ๊บเวลาจะคลอดออกมาเนี่ยนะจะต้องไปขึงตัวให้ดีเลยนะตัวมันเองนะแล้วก็จะต้องทำการผ่าท้องเอาลูกมันออกมาจะเห็นได้ว่าลูกแม่ม้าอัสดรเนี่ยเกิดมาแล้วต้องฆ่าแม่ตัวเองนี่โยมเช่นเดียวกันลาภสักการะฆ่าตัวเองดังพระพุทธพจน์ที่อาตมาภาพยกขึ้นมาและโยมท่านทั้งหลายอย่างที่กล่าวข้างต้นว่าสองท่านนี้เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในการในพระพุทธศาสนาของเราเป็นอย่างมากในทางที่ด้านที่ไม่ดีแล้วมุมดีไหมมีไหมมีด้วยนะโยมพระเทวทัตเนี่ยโยมจนสุดท้ายของวาระชีวิตนะเทวทัตเนี่ยโดนธรณีสูบใช่ไหมแผ่นดินกลืนกินใช่ไหมช่วงสุดท้ายแล้วท่านก็อธิษฐานขอถวายร่างกายนี่นะและลมหายใจเนี่ยเป็นพุทธบูชาด้วยสำนึกได้ทีหลังโยมยังดีนะที่สำนึกได้นะสำนึกด้วยความที่มันศรัทธาเต็มเปี่ยมเลยนะโยมแล้วตั้งใจจะถวายทานเต็มกำลังในคัมภีร์บอกว่าพระเทวทัตเนี่ยตกอเวจีก็จริงแต่สุดท้ายแล้วอนาคตการนะได้เกิดเป็นได้มีโอกาสเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยนะมีพระนามว่าอัตถิสระเป็นพระพุทธเจ้าประเภทหนึ่งเลยนะโยมประเภทที่ว่าตรัสสอนใครไม่ได้จะบรรลุได้ด้วยตัวเองนิยมเป็นบุคคลที่กลับตัวกลับใจได้ในภายหลังเกือบไม่ทันการนะโยมดูนะนี่คือเป็นตัวอย่างบุคคลหนึ่งอีกบุคคลหนึ่งที่ยกมาก็คือพระเจ้าชาติศัตรูที่คบคิดกับพระเทวทัตนั่นแหละทำการปรงพระชนพระราชบิดา
พระราชบิดาเนี่ยไม่ธรรมดานะโยมเป็นโสดาบันด้วยโอ้โหเป็นผู้ที่มีคุณมากนะฆ่าพ่อตัวเองแล้วหรือว่ากรรมหนักเองนะเป็นอริยบุคคลชั้นที่หนึ่งชั้นต้นด้วยนะชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองด้วยนะปรากฏว่าพระเจ้าชาติศัตรูนั้นช่วงที่ศาสนากำลังรุ่งเรืองนะพระองค์มีพระราชศรัทธาเต็มเปี่ยมก็ได้อุปถากอุปถัมภ์พระศาสนาเป็นองค์ประธานในการทำการสังคายนาครั้งแรกด้วยถือว่าทำบุญมากและทำบาปมากเช่นเดียวกันในคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยทำกรรมเช่นนี้ตกอเวจีถ่ายเดียวโยมในคัมภีร์บอกว่าท่านลงนรกแค่ชั้นโลหะกุมพีโยมเราเรียกกันติดปากว่ากระทะทองแดงแล้วเป็นหม้อใหญ่ๆที่มันร้อนมากเลยนะพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยต้องไปอยู่ใต้หม้อ 30,000 ปีอยู่บนปากหม้ออีก 30,000 ปีจากนั้นก็อนาคตการมีโอกาสได้บรรลุธรรมแล้วจริงๆเลยนะโยมปรากฏว่าในคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยนะในอนาคตการชื่อว่าชีวิตวิเศษะพระนามของท่านในอนาคตนะนิยมเห็นได้ว่าพระเทวทัตก็ดีพระเจ้าชาติศัตรูก็ดีทำผิดแล้วแล้วกลับตัวกลับใจเนี่ยมีโอกาสได้นะแต่ไม่ผลกรรมที่ทำนะจะต้องไปรับผลเสียก่อนนี่ญาติโยมท่านทั้งหลายเห็นไหมว่าลาภสักการะไม่ดีเอาเสียเลยไม่ดีเลยบรรพชิตเนี่ยน่ากลัวกว่าโยมแต่โยมก็เช่นเดียวกันนะบรรพชิตเนี่ยน่ากลัวมากๆเลยมากที่สุดเลยนะเพราะว่าถ้าติดแล้วเนี่ยแย่เลยโอกาสที่จะไปอบายมากกว่าโยมแต่โยมก็เช่นเดียวกันนะถ้าติดมากๆมันทำให้เราพลาดจากการฟังธรรมการประพฤติปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันอาจจะไปในทางที่ไม่ดีได้อาตมาภาพว่าคงไม่ต้องยกตัวอย่างในเรื่องของในส่วนของบรรพชิตเองก็ดีในคฤหัสถ์ก็ดีเพราะลาภสักการะเนี่ยมันเป็นของที่เข้าใจได้ง่ายนะโยมสุดท้ายแล้วลาภสักการะมันฆ่าคนถอยฆ่าเราจริงๆและทำให้เราเนี่ยตัวเราเองเนี่ยและผู้อื่นเนี่ยมีโอกาสพลาดจากการบรรลุธรรม2ประการที่กล่าวมาข้างต้นแล้วญาติโยมท่านทั้งหลายในสุดท้ายอาตมาภาพก็อยากจะชี้แจงญาติโยมให้ทั้งหลายได้ทราบได้ฟังว่าในช่วงสมัยที่พระพุทธศาสนาอยู่ในกึ่งของพุทธกาลก็จริงนะแต่ก็ได้รับความเสื่อมเสียได้รับความเสียหายได้รับการประทุษร้ายบริษัทเองนี่แหละพุทธบริษัทเองเนี่ยก็ถูกประทุษร้ายโดยภิกษุเองและอุบาสกอุบาสิกาเองเพราะภิกษุณีเราตัดออกไปปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วเสียหายเองเพราะว่าอะไรโยมโยมเห็นไหมว่าที่ปรากฏในสื่อในแพลตฟอร์มต่างๆนี่นะในสื่อสังคมออนไลน์โซเชียลต่างๆนี่นะมีพระสงฆ์เองบิดเบือนคำสอนค่อนข้างมากมากที่สุดเลยโยมอาตมาก็ใช้เครื่องมือเนี้ยค้นคว้าคำสอนต่างๆเพราะว่ามันทันสมัยสะดวกและรวดเร็วทันใจพอเรากดเข้าไปสิ่งที่ขึ้นมาไปเจอพระกลุ่มนี้นะปรากฏว่าถ้าอาตมาสมมตินะถ้าอาตมาไม่มีความรู้
ไม่มีโอกาสได้มาเรียนนะอันนี้ขอยกตัวอย่างแต่ไม่ได้อวดคุณตัวเองอะไรถ้าไม่ได้มีโอกาสได้เรียนนะนำจำคำของพระกลุ่มพวกนี้มาบรรยายมาบอกต่อให้กับญาติโยมหรือมาประพฤติเองนี่นะแย่เลยโยมอาตมาภาพตกนรกก่อนใครเลยไม่พอนะพาโยมตกนรกด้วยบิดเบือนคำสอนตกนรกตกนรกนะอย่าให้อย่าไม่อยากให้ไปเข้ารีดหรือเข้าล่องเข้าลอยกับพวกกลุ่มนี้นะให้พิจารณาให้ดีดังที่กล่าวไหมว่าเดี๋ยวเราจะพลาดจากการบรรลุธรรมใช่ไหมเราต้องเลือกผู้เทศดีๆเลือกฟังดีๆนะต้องเลือกพิจารณาให้ดีถ้าวัดถ้าพระรูปนี้เอาแต่ชวนสะเดาะเคาะเรียรายเงินไม่สอนการเจริญจิตภาวนารักษาศีลอะไรเลยเนี่ยโยมพิจารณาเองได้เลยนะพิจารณาเอานะอันนี้ก็สิ่งที่ฝากไว้และสิ่งสำคัญเนี่ยพระภิกษุเองเนี่ยต้องระวังที่บอกว่าเรื่องลาภสักการะไม่อยากจะยกตัวอย่างก็คือว่าอันตรายมากพระเนี่ยถ้าเราติดในลาภสักการะมากๆเนี่ยบริวารมากชื่อเสียงมากนะเวลาโยมเขาถามอะไรตอบได้หมดเลยโยมอัตโนมัติล้วนๆถ้าตอบไม่ได้ทำไมล่ะกลัวเสียหน้าเสื่อมเกียรติไงเนี่ยลาภสักการะฆ่าตัวเองนะกลัวโยมจะเข้าใจว่าเราไม่มีปัญญานี่พระเองต้องระวังถ้าติดแล้วเหลิงลอยลมลงยากโยมประมาณว่าขี่หลังเสือแล้วลงยากนี่คือลาภและสักการะที่พึงระวังที่สุดในวันนี้ก็อาตมาภาพได้นำมาบรรยายให้กับญาติโยมในวันนี้เทศนาปริโยสะเนในอวสานเป็นที่สุดลงแห่งพระธรรมเทศนานี้อาตมาภาพขออ้างอิงของคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ญาติโยมทุกคนทุกท่านได้บำเพ็ญมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติจงรวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะเป็นปัจจัยอำนวยอวยพรให้ญาติโยมท่านทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วขอให้ความปรารถนานั้นจงพันสำเร็จสมมโนรสมุ่งมาตามความปรารถนาทุกประการรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในกาปุริสักทาก็เห็นว่าพอสมควรแก่การเวลาจึงขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยปักการะชะนี้อันธรรมยังสาธุกะลังกะโลมาเซสาธุสาธุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขังตโลกาวิทูอนุตโลโบเลสะธัมมาสารเทสะตาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติสวะขาโตภะวันตาธัมโมสันติเตโกอะกาเลโกเอหิปัสสิโกปันนายโกปัจจตังเวทิตาภูวิญโยเอติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตกสังโฆยะวะติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปะติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิฏฐะตะเลปุเรสะโยคะเนอัตถะปุเรสะปุคคะละเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุนะโยโยปะหุนะโยทักขิณะโยอัญชลิกะละนิโยอนุตตะลังปุญญะเก
ิตังโรกัสสะเตมหะกัลโลเนกนะโดยตยัสสะปะปะนินะปุเรตวะปะละเมสะปะปะโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวาเจนะโหตุเตชะยะมังคัลลาชะยันโตโพธิยะมุเรสักกายานังนันติวัฏฐโนเอวังตวังวิชัยโยโอเอชัยยะสุชัยยะมังคะเลอัปปะลาจิตัปปะลังเกสิเสปะทาวิปุคคะเลอภิเสกะสัพพะพุทธานังครับปโมทาติสวนังคะตังสุมังคะลังสุปะปะตังสุโหเตตังสุคันโนสุมโหโตจะสุเยตังพระมัจจาริสุปะระคีนังกายกัมมังวาจากัมมังปะระคีนังปะระคีนังมโนกัมมังปะนิทิเตปะระคีนาคีนานิกัตวานะละปันตะเตปะทักขิเนยะถาวาริวหาปูราปริปุเรนติสาขรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปัทธิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยะถามะนิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนศีลิสะนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุThank you.
ยันโตโพธิยามุเรสกยานังนันทิธโนเอวังตวังวิชโยโหหิชยาสุชยมังคะเรอปราชิตาปานรังเกสิเสปะทาวิปุคะเรเกสาปะพุทธานังอาคาปัตโตปโมทติสุนาคาตังคารังสุปภาตังสุโหติตังสุขโนสุโมโหโตจักสุยินทังพระมจาริสุปทาคินังกายกรรมังวาจากรรมังปทาคินังปทาคินังมโนกรรมังปเนติเตปทาคินาปทาคินานิกัตวานรภันตาเทปทาคิเนชยันโตโพธิยามุเรสักยานังนันทิวาทโนเอวังตวังวิชยโยโหหิชยาสุชยมังคะเรอปราชิตาปานรังเกสิเสปทาวิปโภคะเรอวิเศเกสาปะพุทธานังอาคาปะโตปะโมทติสุนคาตังสุมังคารังสุปะพาตังสุหุทิตังสุขันโนสุโมโหโตจะสุเยทังพระมจาริสุปทาคินังกายกรรมังวาจากรรมังปะทาคินังปทาคินังมโนกรรมังปเนติเตปทาคินาปทาคินานิกัตวานรภันตาเทปทาคิเนครับคณะสัตตาทั้งหลายเจ้าขันโยกขันเข้าและขบัตเข้ามาถวายท่านพระคุณเจ้าครับเนี่ย
ศรัทธาเฮาหลังจากฮับปอนแล้วไปว่างก็เทเลยเนอร์พระเจ้านี่เนอร์หรือว่าจะพิมพ์มาเทเมื่อใดก็ได้นะตามสะดวกนะครับก็จะตั้งวันนี้จนถึงปู้นะวันโกนวันที่18 19วันนั้นนะครับจะยกไปตั้งเวลาอะไรกันโตเทเรเนอร์มีตลอดเวลาตลอดวันนะครับตั้งแต่8โมงเป็นต้นไปทุกวันนะครับครับพร้อมเดียวกับกล่าวคำถวายพร้อมเดียวคำหนึ่งนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าพบได้ครับเอมานิมายังปันเตพัตตานิสัพพาลิวาลานิทายามะสาธุโนปันเตภิกขุสังโฆอิมานิพัตตานิสัพพาลิวาลานิปาติกานาตุอัมหากังเหคาลตังตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายภัตตาหารแก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเถิดสาธุขอนิมนต์ท่านพระมหาราชานนท์ยักเคพันเตสังโฆปฏิชานาตุขอพระสงฆ์ทั้งปวงจงฟังคำข้าพระเจ้าบัดนี้ได้มีทายกทายิกาผู้มีจิตศรัทธาได้น้อมนำมาถวายซึ่งภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์อันว่าสังฆทานนี้ย่อมมีพลานิสงส์อันยิ่งใหญ่สมเด็จพระพุทธองค์จะได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นของพระภิกษุรูปหนึ่งรูปใดก็หาไม่ได้เพราะเป็นของได้แก่สงฆ์ทั่วทั้งสังฆมณฑลพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าให้แจกกันตามบรรดาที่มาถึงฉะนั้นบัดนี้ข้าพระเจ้าจะขอสมมุติตนเป็นผู้แจกของสงฆ์พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรหรือว่าไม่เห็นสมควรถ้าว่าไม่เป็นการสมควรแล้วไซขอจงได้ทักท้วงขึ้นในท่ามกลางระหว่างสงฆ์อย่าได้เกรงใจถ้าเห็นว่าเป็นการสมควรแล้วก็จงเป็นผู้นิ่งอยู่บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงนิ่งอยู่ข้าพระเจ้าจะดูได้ว่าเป็นการสมควรแล้วจะได้ทำการแจกของสงฆ์ต่อไปณกาลบัดนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอายังปฐมภาโคมหาเถระสะปาปุนาตีส่วนที่หนึ่งย่อมถึงแก่พระเถระผู้ใหญ่ผู้เนื้ออยู่ข้าพระเจ้าอวเสสาภาคาอัมหากังปาปุนันตีส่วนที่เลือจากพระเถระผู้ใหญ่แล้วย่อมถึงแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายคือพระอนุเถระรองลงมาจนถึงพระนวกะรูปสุดท้ายแล้วจากนั้นย่อมถึงแก่สมณเณรแม่ชีโยคีอุบาสกอุบาสิกาญาติโยมคฤหัสถ์ทั้งหลายและสรรพสัตว์ทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงบริโภคตามความสุขความสบายเทอญสาธุสังโฆโรเจติสังโฆโรเจติสังโฆโรเจติก่อนที่จะฮือปอนมีเรื่องสองเรื่องเรื่องที่หนึ่ง
คือวันที่11 12โรงพยาบาลสงฆ์เชียงใหม่เขาเรียกว่าโรงพยาบาลสงฆ์เลยนะที่สวนดอกเนี่ยเป็นโรงพยาบาลสงฆ์หลวงปู่ได้ไปก่อตั้งเป็นประธานก่อตั้งในระดับสงฆ์ส่วนหนึ่งในสมัยก่อนคือตอนที่ก่อนที่หลวงปู่จะละสังขารมีการสร้างโรงพยาบาลสวนดอกถึงรัฐบาลโดยแล้วก็คณะสงฆ์โดยแล้วก็ได้สำเร็จแล้วแล้วก็มีการปล่อยหลวงแล้วก็มีคนไข้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์ไปรักษากันนัก บอกว่าที่ไหนทั่วประเทศไทยมารักษากันท่านวัดพระธาตุจอมทองก็ไปรักษาเมื่อเมื่อกี้วันนี้อาจารย์สุชินก็ได้ไปรักษาแล้วก็มรณภาพเจ้าคุณเขาก็ไปผ่าตัดที่ท่านพันยามีการปล่อยหลวงคือสร้างนั่นสร้างนี่อย่างต่างๆเพื่อจะหาเงินไปช่วยรักษาพยาบาลพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นไข้ผู้อาพาธก็หูจีเย่ยใดเพื่อที่จะเงินได้เงินนักๆเพื่อที่จะได้ไปเป็นการรักษาพยาบาลถึงวันนี้เป็นหนี้เป็นอยู่ไว้นั้นดังนั้นก็มีการท่านลองอธิการบดีของโรงพยาบาลสงฆ์เชียงใหม่คือท่านบรรณกิจก็ได้มาปรึกษากันถึงคณะสงฆ์ตกลงว่าจะปล่อยหลวงคือปล่อยหลวงอาการอย่างต่างๆที่ซ่อมมาก็มีแล้วก็สร้างใหม่ก็มีอาคารหลายๆห้องห้องเที่ยวพิเศษห้องตรวจพิเศษของตู้เจ้าก็มีการว่าจะปล่อยหลวงเมื่อปล่อยหลวงในวันที่11 12วันพุธวันถือนี่ประกอบขอพระสงฆ์คณะสงฆ์ตึงอำเภอเอาการอำเภอจอมทองเอาเนาะการอำเภอจอมทองเอาทุกวัดละ700บาท700บาทหันท่านเจ้าคณะอำเภอขึ้นนั่นแล้วก็วัดเฮาเนี่ยก็จะตั้งต้นไว้นะตั้งต้นไว้มีทุนสำรองอยู่หั่น 20,000 ละนะแต่ว่ายังพอเตอนะมี 20,000 ประเดิมไว้ก่อนของวัดเฮานะมี 20,000 ก็แต่จะขอประชาสัมพันธ์บอกบุญกับสถาญาติโยมทั้งหลายภิกษุผู้ใดรักษาภิกษุผู้เป็นไข้ประดุจดังรักษาพระอุปถากพระตถาคตเจ้ารักษาพระตถาคตเจ้ารักษาพระพุทธเจ้าเลยเพราะฉะนั้นภัยจะหอมก็หอมได้แล้วก็จะตั้งต้นไว้ที่นี่แล้วก็จะเอามาเปาะกันที่คณะสงฆ์จอมตองรวมกันไปเป็นกลุ่มเดียวกันแล้วพระพระเจ้าจอมตองนี้จะตั้งไว้20,000ก่อน20,000ก่อนเพราะว่าได้ไปปึ่งปะอาศัยรอดชีวิตมา 2-3 เตือละจากโรงพยาบาลคณะสงฆ์โรงพยาบาลสงฆ์เชียงใหม่นี่โดยเฉพาะเจ้าคุณนั่นรุ่มมัน3เตือละเกือบบรอด3เตือก็อาศัยรอดจากโรงพยาบาลก็เลยจะตั้งไว้ก่อนตั้งไว้ก่อนแล้วก็จะขอเมตตาทุกท่านทั้งพระเจ้าพระสงฆ์ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายบริจาคนักๆบริจาคตามกำลังศรัทธาไม่ใช่นักๆว่าจะตามกำลังศรัทธาแล้วก็เพื่อไปรักษาพระสงฆ์มาจากที่ต่างๆที่ป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยบางองค์ก็อาการล่อแร่โอ้มีนักขนาดไปพอแล้วนะบางแล้วก็ไปหายจากคือดีขึ้นมาเหมือนกับชุบชีวิตขึ้นมาปนจากความตายขึ้นมาถ้าถึงขีดก็มรณภาพไปก็บอกว่าอย่างกันนะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็ประชาสัมพันธ์ให้ญาติโยมทั้งหลายทราบเขาก็จะตั้งที่วัดที่เขาที่จริงเพิ่นเฮือมา5ซองอันนั้นมันก็5ซองมาแจกละก็เลยขออนุญาตว่าประชาสัมพันธ์สถาญาติโยมมาร่วมกับกันบริจาคที่ท่านศึกษาหั่นก็ได้เตี้ยตมานี่ก็ได้เอารวมกันและทีนี้แถมอันหนึ่งคณะสงฆ์วันนี้จะลงปฏิโมกเวลาบ่ายโมงท่านอาจารย์มหากิตติพงศ์ช่วยประชาสัมพันธ์ทุกพระสงฆ์ทุกรูปวันนี้เป็นเดือนอย่างดับกว่าเดือนอย่างละสิบกะเดือนเก้าดับเดือนเก้าดับเดือนสิบจะออกเนี่ยก็เพราะฉะนั้นเดือนเก้าดับนี่ก็
จะลงปฏิโมกเวลาบ่ายโมงเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็ฮับปอนอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแก่บิดามารดาตลอดถึงปู่ย่าตายายเจ้ากรรมนายเวรณโอกาสบัดนี้ยะถาวาริวะหาปูราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสเมชาตุสะเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะธามะนิโชเตระโสยะธาปิติโยเววาชันโดสัพพะโรโควเวนัสสะตุมาเตมวะวัตวันตรายโยสุเขเทคายโยโกสัพเพเตโยเววาชันโตสัมโลงโคเวนัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขเทคายุโกมะวะสัพเพเตโยเววาชันโตสัมภโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีนิเทคายโยโกภวะอภิวาทนาสิเลสนิจามวัฏฐาปัจจายโนจัตตารโหธรรมวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภาลังอายุวัฏฐโกธนวัฏฐโกสิริวัฏฐโกยสวัฏฐโกภลวัฏฐโกวันนวัฏฐโกสุขวัฏโกงโหตุสัมปทาทุกขโลกพยาเวลาโสกาสันโดนจูปานเทวาอเนกาอันตรายาเปเวนัสันโดนจัตเตชะสาสยเสดทินทานังลาภาสังโสดเถภาคยังสุขังบาลังสิริอายุจวันนวลจะพงขังวันเถจยสวัสตวัสสัจอายุจะชีวสิทธิเถภวันตุเตภวตุสัมภมังคลาราคันตุสัพพะเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสธาสุทธิภวันตุเตมภวตุสัพพะมังคลังราคันตุสัพพะเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสธาสุทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพะเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสธาสุทธิภวันตุเตภันตมยังสาธุกะลังกะโลมาเสสาธุสาธุสาธุครับต่อไปขอเชิญทุกท่านนั่งสมาธิเจริญภาวนาต่อไปครับ
มควรแก่เวลาเอตังตานากัมมังนิปานาปัจจัยโยตุโนเนจังเอตังสีลากัมมังนิปานาปัจจัยโยตุโนเนจังเอตังภาวนากัมมังปัจจัยโยโหตุโนเนจังยังกินเจโกชาลังกัมมังสาเพเอกเตหิกาตังปุญญาโนอนุโมนันโตพนโตเยเตวาสามิงทานเนทิกาโยกาสาตาโอนโตสาปาสาตานังสุเขสาสุเกตาโอนโตโตกาปะโมจันโตสาเพญาเตกาสุเกตาโอนมุขังปะมุจันโตสะเพยาติกาสุขิตาสะเพเปตาสุขิตาหุนโตโตกาปะมุจันโตสะเพนาคาตาหุนโตโตกาปะมุจันโตสะเพขิตาหุนโตโตกาปะมุจันโตสะเปียจาริโยหุนโตโตกาปามุจันโตสาภาสามปัตตินังมีจันตุโววันตามีโพธังสาภาเมโตสังกามาตาเมกามาตาเมวันเตวันตาเมสังขังสัพพาเมทานังสัพพะเมโตสังฆามาตาเมวันเทวันตาละเมมาตาสิมายังสัพพะเมโตสังฆามาตาเมวันตาเมเจติยังสัพพังลาตาโตมหาโพธิพุทธาโลปังสักการังทาโลเกเทวาโลเกพระมาโลเกจัมโพลังกาติเปสาลิลาตาตุโยเกสาที่ยังการทาโกเตจัตุลาเสเทสาเสธรรมกันเตสัพพาตาเจติยังวันตามิสัพพาสูต่อไปกับวันตาด้วยรูปเหมือนหลวงปู่แล้วก็ท่านเจ้าคุณทุกตนทุกองครับวันตาเมพันเตสะปังปาลาทางก็ต่างปนอย่างสามินาทุ่มโมทิตาพังสามินายังไม่ห่างตาตาพังสาธุสาธุอนุโมทาจตาโลธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุก้าวกำลาพร้อมเดียวกันอันทธาเนมาอย่างพันเตขัสามาพาหุกิจามาอย่างพาหุกะละเนยายสถานิตุมเหกาลังมัญญธาสาธุพันเตสาธุพันเตสาธุพันเตขอขอบคุณอาจารย์มหาวิทูลได้ร่วมปล่อยหลวงโรงพยาบาลสงเชียงใหม่ 1,000 บาทขอขอบพระคุณมากสัพเพเตโยวัฏฏันโตสัพพโลกเวนัส